เอาละครับที่รับช่องไทยคันดูนะครับเนื่องจากช่วงนี้โควิดระบาดหลายท่านก็ต้อง work from home นะครับและพยายามหาอะไรทำฆ่าเวลาวันนี้ผมจะมาแนะนำ VR นะครับแว่นสำหรับเล่นเกมโลกเสมือนจริงเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่พอสมควรเพราะว่ายังมาไม่ถึง10ปีนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมากเท่าไหร่ซึ่งแว่นตัวนี้นะครับจะพาเราไปอยู่ในโลกเสมือนจริงคล้ายๆกับเกม Ready Player One เลยปกติเวลาเราเล่นเกมเราก็จะเล่นผ่านคีย์บอร์ดกับเมาส์เท่านั้นแต่แว่นตัวนี้นะครับทำให้เราไปอยู่ในโลกที่เราสามารถขยับแขนขาก้มยืนเดินได้หมดเลยนะครับและมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกซื้อและตัดสินใจเพราะฉะนั้นเราไปดูอันแรกกันเลยยี่ห้อแรกที่เราแนะนำนะครับนั่นก็คือ Oculus Rift นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 14,500 บาทนะครับรายละเอียดภาพอยู่ที่80เฮิรตซ์และองศาการมองนะครับ110องศารายละเอียดภาพ 2,560 ถึง 1,940 ข้อเด่นของมันนะครับตัวจอยมันจะเป็นแอนะล็อกนะครับคล้ายๆกับจอยสติ๊กของ PlayStation 3 PlayStation 4เลยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับซึ่งก็เบามากแต่ตัวจอยนะครับจะใช้ถ่าน AA 2ก้อนนะครับ2ฝั่งสเปคคอมขั้นต่ำที่เราต้องใช้สำหรับตัว Oculus ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Core i3 RAM อย่างน้อย8 กิกขึ้นไปแต่คอมสมัยนี้คงไม่มีคอมอันไหน8 กิกแล้วนะครับการ์ดจอประมาณ1050 Ti นะครับและรองรับ Windows 10ขึ้นไปเท่านั้นมาต่อกันที่ตัวที่2นะครับเป็นที่นิยมและรู้จักมากที่สุดก็คือ HTC Vive นะครับหรือหลายคนชอบเรียกว่า HTC Vive ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 25,500 บาทนะครับรายละเอียดภาพจะอยู่ที่ 90-120 เฮิรตซ์องศาการมองนะครับ110องศาเท่ากับ Oculus Rift นะครับรายละเอียดภาพจะมากกว่า 2,880 ถึง 1,600 นะครับน้ำหนักจะมากหน่อยประมาณ770กรัมข้อดีของมันนะครับคือเป็นจอยแบบลอยตัวนะครับไม่ใช่แอนาล็อกนะครับปุ่มจะเป็นวงกลมเหมือนสัมผัสนะครับสเปคขั้นต่ำในการใช้ HTC Vive นะครับก็คือ Core i5 RAM 8 กิกขึ้นไปนะครับการ์ดจอ1060นะครับแล้ว Windows 8ขึ้นไปซึ่งตัว HTC Vive นะครับเป็นที่นิยมมากเรามีออปชั่นเสริมให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด tracker นะครับเอามาติดขาหรือติดเอวเพื่อตรวจจับปลายเท้าหรือเอวเวลาเราก้มนะครับกลายเป็น full body tracking นะครับสามารถเล่นได้ทั้งร่างกายเลยเรามาดูกันที่ตัวสุดท้ายนะครับ Valve Index ราคาตัวนี้จะสูงหน่อยนะครับแต่รองรับทุกเกมบน Steam เลยประมาณ 55,990 บาทนะครับรายละเอียดภาพนี่สูงสุดๆเลยประมาณ80ถึง144เฮิรตซ์นะครับองศาการมองเพิ่มขึ้นมาจาก110เป็น130รายละเอียดภาพจะน้อยกว่า HTC Vive นิดเดียวนะครับ 2,800 กับ 1,060 น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ600กรัมนะครับซึ่งจุดเด่นของมันคือตัวจอยจะขยับตามนิ้วจริงนะครับไม่ว่าเราทำนิ้วอะไรตัวในเกมก็จะทำนิ้วตามเรานะครับสเปคคอมขั้นต่ำสำหรับการใช้ตัว Index Wow นะครับ Dual Core นะครับ RAM 8 GB ขึ้นไปและการ์ดจอ970นะครับ Windows 10และนี่ก็คือทั้งหมดของแว่น VR ที่เราแนะนำ3แบรนด์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ตัวนี้อยู่ HTC Vive ก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายติดตั้งง่ายเหมือนกันนะครับและในคลิปหน้าเราจะสอนติดตั้งตัวนี้นะครับเพื่อเล่น VR ซึ่งท่านใดสนใจเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวเราลองไปเล่น VR กันสักเกมนึง3 2หนึ่งอุ้ยอุ้ยหนูฟังขาดหนูฟังขาดเฉยเลย